ะครับแต่ในภาพรวมมันยังคงหนักอยู่การเตรียมพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบันต้องยอมรับนะในดีย่อมมีเสียในเสียย่อมมีดีในร้ายนะย่อมมีดีในดีก็ย่อมมีเสียเช่นกันนั่นหมายความว่าต้องดูยังไงนะครับใครที่มีเงินตอนนี้นะครับบางคนว่าเก็บไว้เยอะๆสิมีเงินตอนนี้ไม่ใช่ใครที่มีเงินตอนนี้นะครับซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้อสังหาริมทรัพย์คุณจะได้ในราคาที่ถูกเพราะสภาวะเศรษฐกิจมันตกต่ำแต่ถ้าคนไม่มีจะหายากขึ้นรัฐบาลกำลังหาทางแก้ไขด้วยการแจกรถแรกแจกแถมเพิ่มมากขึ้นนะครับในเชิงงานวิเคราะห์รัฐบาลแก้ไขมาถูกทางหรือยังแก้ไขได้เพียงจุลภาคนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลต้องแก้ไขในรูปแบบของมหาภาคการแก้มหาภาคเนี่ยเป็นเกมใหญ่นะครับซึ่งต้องใช้กำลังของบุคลากรบุคคลต่างๆเข้าร่วมจำนวนมากการจะแก้และจะทำให้ประชาชนมีความหวังต้องเริ่มต้นที่การตั้งนะสภาปฏิรูปประเทศขึ้นมานะครับเพื่อสร้างความหวังให้กับประชาชนถ้ารัฐบาลไม่ทำประชาชนจะขาดความหวังพอขาดความหวังความเชื่อมั่นก็จะตามมาซึ่งเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันจะขึงยาวเลยนะครับเพราะว่าโควิด-19 มันยังคงลากยาวสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มาอยู่กันนอกสถานที่ผมเดินทางมาที่อัมพวานะครับมาเป็นวิทยากรอยู่นะครับก็เลยทำให้ตอนนี้ก็ต้องใช้นอกสถานที่นะฮะก็เป็นภาพมาช้าหน่อยนะฮะเพราะว่าเดินทางมาดึกมาถึงค่ำแล้วนะครับวันนี้คงจะมาพูดถึงประเด็นร้อนๆที่ต้องยอมรับว่าเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะครับกำลังเป็นปัจจัยสำคัญสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ประชาชนเริ่มเอื่อมบนข้าวของแพงที่รัฐแก้ปัญหาเศรษฐกิจอ้างอิงนะครับสวนดุสิตโพชี้คนไทยบนข้าวของแพงที่รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะครับสวนดุสิตโพของมหาวิทยาลัยดุสิตสำรวจความเห็นของประชาชนนะครับเรื่องมาช่วยแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 1,164 คนนะครับระหว่างวันที่9วันที่5ถึงวันที่9ตุลาคมพบว่าคนไทยส่วนใหญ่บ่นเรื่องข้าวของแพงมากที่สุดถึงร้อยละ 60.26 รองลงมาคือรายได้น้อยไม่พอกับรายจ่ายร้อยละ 50.43 โดยเหตุที่บ่นเพราะอยากให้แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน 66.96 อึดอัดเบื่อทนไม่ไหวนะครับ 58.09ส่วนวิธีการแก้ไขเสียงบ่นนะครับก็คือนะครับต้องเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจในขณะที่ 64.65% รัฐบาลต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจังร้อยละ 58.77% ในขณะที่คนควรขณะที่คนที่ควรเข้ามาแก้ไขปัญหาเสียงบ่นมากที่สุดคือรัฐบาล61.19 รองลงมาคือนายกรัฐมนตรีนะครับ 55.05 นะครับสถานการณ์โดยรวมก็คือประชาชนเริ่มทนไม่ไหวเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจผมเรียนหุ้นส่วนนะก็เริ่มบ่นกันอุบแล้วล่ะผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้ล่วงหน้านะครับไม่ใช่เพิ่งมาบอกวัน2วันที่เข้ามาอ่านนะครับก็อ่านในหุ้นส่วนได้เห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้เรื่องของโควิด-19 กำลังเป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าโควิด-19 กำลังเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักนะครับในเอเชียโดยเฉพาะในอินเดียตอนนี้อินเดียเป็นอันดับ2ของโลกนะครับแล้วก็ในยุโรประบาดในเยอรมนีในรัสเซียและระบาดหนักในสหรัฐอเมริกาและบราซิลจากสภาวะที่เรียกว่าเป็นสภาวะของโควิด-19นะครับและยิ่งใกล้การเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารายได้หลักของการท่องเที่ยวของเอเชียซึ่ง World Bank ได้มีการประเมินไว้นะครับว่าจะส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของไทยเนี่ยแล้วก็ของเอเชียไม่ต่ำกว่าเขาเรียกว่าหนักสุดในรอบ50ปี
การหนักสุดในรอบ50ปีครั้งนี้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับในเอเชีย World Bank หรือธนาคารโลกประเมินว่าสภาวะเศรษฐกิจครั้งนี้นะครับจะส่งผลทำให้คนยากจนเพิ่มมากขึ้นนะครับที่สำคัญก็คือว่าในภูมิภาคเอเชียเนี่ยเรื่องของรายได้เนี่ยมาจากการท่องเที่ยวเป็นสำคัญนะสำหรับประเทศไทยนะครับต้องยอมรับว่ารายได้หลักของไทยก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับผมเคยเรียนไว้นะครับว่าจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เลยความผิดพลาดของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เริ่มต้นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2563ที่ปรากฏว่าเดินหลักนะฮะไม่เดินหลักยุทธศาสตร์ของชาติไปเดินหลักยุทธศาสตร์ของตัวเองสิ่งที่ตามมาคืออะไรมีการปรับคัมตรีนะครับเอาสีกุมารออกนะครับแล้วก็ปรับคัมตรีเอาพวกตัวเองปฏิรูปพรรคพลังประชารัฐก็เอาบิ๊กป้อมมาแต่พอรวมพลังประชาชาติไทยก็ปรากฏว่าเอาคนใกล้ชิดของกำนันสุเทพมาไม่ปรับเอาคนที่มีกำลังแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้เข้ามานะครับล่าสุดก็มีการปรับเอาอาคมเข้ามาก่อนหน้านี้ก็เอาปรีดาเข้ามาแล้วปรีดาสุดท้ายลาออกทนไม่ไหวเขาก็ปรับเอาอาคมก็มาจากสภาพัฒน์เข้ามาแล้วก็ผมก็บอกก่อนหน้านี้นะครับว่าหลักมันผิดพลเอกประยุทธ์ปรับครม.ปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือสภาวะเศรษฐกิจจะตกต่ำจะแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เลยทั้งงานปฏิรูปงานเศรษฐกิจนะครับจะเป็นปัจจัยสำคัญและคราวนี้จะหนักที่สุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยหลังจากสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2การประเมินของ World Bank นะครับคงเป็นคำตอบนะครับว่าเอเชียกำลังจะหนักและล่าสุดเนี่ยการทำโพของดูสิตโพคงสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนกำลังเข้าสู่สภาวะลำบากข้าวของกำลังแพงขึ้นนะครับถึงแม้ว่ากระทรวงพาณิชย์นะครับจะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ให้นะครับด้วยการ ลดราคาธงฟ้าแต่ก็ไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่องนะครับเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงในภายนี้และภายหน้าในภายนี้เชิงปรากฏการณ์เราได้เห็นประชาชนกำลังบ่นสินค้ากำลังแพงขึ้นข้าวของกำลังแพงขึ้นเงินหายากขึ้นเป็นเรื่องผิดปกติไหมเป็นเรื่องไม่ผิดปกติเพราะอะไรเพราะโควิด-19กำลังระบาดอย่างหนักการระบาดอย่างหนักของโควิด-19เนี่ยองค์การอนามัยโลกประเมินว่าจะมีคนติดเชื้อโควิด-19นะครับถึง50ล้านคนแล้วก็จะมีคนตายมากกว่า2ล้านคนนั่นหมายความว่าสถานการณ์โควิดทั่วโลกจะต้องหนักอันจะส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจที่จะตกต่ำอย่างต่อเนื่องนะครับประชาชนคนไทยประชาชนทั่วโลกจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจถ้าเทียบก่อนเกิดโควิดนะที่บอกว่าลำบากแต่ตอนนี้มาเทียบกับตอนที่ติดโควิดลำบากกว่าอย่างไรก็ตามทางออกมันมีไหมนะครับทางออกมันมีฮะแต่ในเรื่องของความไม่พอใจเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนั้นในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองใจเห็นชัดขึ้นตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2563หลังจากอะไรนะครับหลังจากภาพลักษณ์ของรัฐบาลเนี่ยแล้วก็มีการเปิดประชุมสภาหลังจากที่แก้ไขปัญหาม็อบได้เนี่ยถ้าแก้ได้นะฮะสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะครับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ผ่านมาใช้วิธีการก็คือเอาเงิน4แสนล้านที่มีอยู่นะครับมาทำการอุดหนุนมาทำการแก้ไขนะฮะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักของประชานิยมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ของเศรษฐกิจของประเทศไทยในตอนนี้แต่โดยส่วนใหญ่มันยังไม่เข้าเป้ามันเป็นเพียงประชานิยมที่ทำชั่วครั้งชั่วคราวการจ้างงานถึง 200,000 คนที่กำลังจะเกิดขึ้นก็เป็นหนทางนึงฮะเป็นการจ้างงานระยะสั้นสำหรับรัฐบาลที่ทำในช่วงเวลานี้ให้กับประชาชนในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วจังหวะของมันเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2563เป็นต้นไปโดยประมาณเนี่ยจะส่งผลทำให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจหนักถึงหนักมากอาจจะถึงช็อกเลยนะครับแต่มันจะดีขึ้นประมาณปลายปีนะก็คือประมาณธันวาเนี่ยคือปีใหม่จะขึ้นมาหน่อยนึงแต่ก็ไม่มากนะครับในปี2564นะครับก่อนการที่ไปเมืองใจเนี่ยรัฐบาลไม่ปรับกลยุทธ์ให้ดีถ้ายังรอดนะรอดเรื่องส.ส.เนี่ยนะครับ54คนเนี่ยนะฮะ
ที่วันที่28ตุลาคมจะมีการพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเรื่องการถือครองหุ้นสื่อเนี่ยถ้าพลาดนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าโดนชี้มูลเนี่ยว่าสสถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจะเกี่ยวข้องกับการยุบพรรคการเมืองเกี่ยวข้องกับการเอาผิดนักการเมืองนะครับเพราะมีโทษจำคุกถึง10ปีนักการเมืองจะหายไปจากสารระบบอื้อเลยนะครับนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตอนนี้เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของรัฐบาลโดยตรงประการแรกผมเคยเรียนย้ำไว้ว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลนั้นด้วยการปราบพลตรีเอาพวกแต่ของตัวเองเข้ามาเนี่ยแล้วไม่ใช้กลยุทธ์การยืมทับเนี่ยจะส่งผลทำให้กระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจวันนี้คงเห็นนะเอาโพมาอ่านให้เห็นเลยว่าตอนนี้มันกำลังแย่ลงคนบ่นละสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีนะครับอย่างไรก็ตามมันเป็นเพียงช่วงหนึ่งนะช่วงหนึ่งที่กำลังเผชิญกับเหตุการณ์อย่างนี้ปลายปีก็ประมาณ15ธันวาคมถึงไม่เกิน15มกราคมเดือนหนึ่งมันจะดีขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็ไม่ดีมากนะครับแต่ในภาพรวมมันยังคงหนักอยู่การเตรียมพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบันต้องยอมรับนะในดีย่อมมีเสียในเสียย่อมมีดีในร้ายนะย่อมมีดีในดีก็ย่อมมีเสียเช่นกันนั่นหมายความว่าต้องดูยังไงนะครับใครที่มีเงินตอนนี้นะครับบางคนว่าเก็บไว้เยอะๆสิมีเงินตอนนี้ไม่ใช่ใครที่มีเงินตอนนี้นะครับซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้อสังหาริมทรัพย์คุณจะได้ในราคาที่ถูกเพราะสภาวะเศรษฐกิจมันตกต่ำแต่ถ้าคนไม่มีจะหายากขึ้นรัฐบาลกำลังหาทางแก้ไขด้วยการแจกรถแลกแจกแถมเพิ่มมากขึ้นนะครับในเชิงงานวิเคราะห์รัฐบาลแก้ไขมาถูกทางหรือยังแก้ไขได้เพียงจุลภาคนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลต้องแก้ไขในรูปแบบของมหาภาคการแก้มหาภาคเนี่ยเป็นเกมใหญ่นะครับซึ่งต้องใช้กำลังของบุคลากรบุคคลต่างๆเข้าร่วมจำนวนมากการจะแก้และจะทำให้ประชาชนมีความหวังต้องเริ่มต้นที่การตั้งนะสภาปฏิรูปประเทศขึ้นมานะครับเพื่อสร้างความหวังให้กับประชาชนถ้ารัฐบาลไม่ทำประชาชนจะขาดความหวังพอขาดความหวังความเชื่อมั่นก็จะตามมาซึ่งเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันจะขึงยาวเลยนะครับเพราะว่าโควิด-19 มันยังคงลากยาววัคซีนมีก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางนะครับมีการประเมินมาทั่วโลกเนี่ยประมาณกลางปีพุทธศักราช2564นู่นนะเป็นต้นไปถึงจะมีวัคซีนของโควิด-19 เข้ามาแต่ก็ไม่ง่ายผมใช้คำว่าไม่ง่ายเลยล่ะนะครับมันจะเป็นเนกาทีฟมากกว่านะครับนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจมันจะลากไปถึงปีหน้านั่นหมายความว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่เป็นอะไรมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นม็อบที่น่ากลัวที่มันจะเกิดขึ้นและก็จะทานลำบากก็จะมาทุกพวกทุกสีทุกเหล่าทุกพรรคการเมืองเนี่ยก็คือม็อบเศรษฐกิจที่พลเอกประยุทธ์จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้เว้นแต่นะครับ1กลยุทธ์ยืมทัพไปยืมคนต่างๆมาที่มีความสามารถ2ตั้งสภาปฏิรูปนะครับจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไปได้ถ้าไม่ทำสองประการยากครับยากที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ดีนะครับสี่ท่านที่ผมเรียนไว้เนี่ยถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ทำนี่ยากเลยเดินเกมยากนะครับแล้วก็ประชาชนก็จะมาต่อต้านนะครับตอนนี้ที่มีการทำโพลมาตอนนี้เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจทนไม่ไหวเลือดทนนู่นนี่นั่นมันเป็นเพียงการก่อตัวทางการเมืองนะครับแล้วก็เป็นเพียงการสะท้อนให้เห็นว่าทุกอย่างกำลังแย่ลงแต่ประเทศอื่นแย่กว่านี้แต่ประเทศไทยสามารถแก้ได้ไหมมีโอกาสแก้ได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกทำไมไทยมีโอกาสแก้ได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกเพราะไทยสามารถแก้ไขปัญหาโควิด-19 ได้ในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยยังแก้ไขปัญหาโควิด-19 ไม่ได้และที่สำคัญไทยแก้ได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกพอการแก้ไขเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้เราจึงมีโอกาสครับที่จะฟื้นพลิกฟื้นสภาวะเศรษฐกิจได้ก่อนนะอย่างไรก็ตามก็อยู่ที่วิสัยทัศน์ของรัฐบาลวิสัยทัศน์ของพลเอกประยุทธ์นะว่าจะเดินเกมแบบนี้ต่อไปหรือไม่แต่เกมจะบีบพลเอกประยุทธ์เองเพราะว่าเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นปัญหาใหญ่ที่ประชาชนจะไม่ยอมรับม็อบล้มเจ้าหมดไปแต่ม็อบเศรษฐกิจจะตามมาขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ
าเถิดเราร่วมแรงกายใจปกป้องไทยกันเถิดลูกหลานร่วมบรรเลงร่วมกันขับขานจับมือกันสรรสร้างชาติไทยด้วยรอยยิ้มหัวใจที่เบิกบานมุ่งสู่ฝันด้วยกันอย่าหวั่นไหวมือจับมือใจประสานใจเป็นคนไทยทั้งชีวิตและจิตวิญญาณภายใต้ท้องฟ้าพระบารมีแห่งองค์จักรีของเราจงร่วมสื่อสารรักความเป็นไทยมีให้แบ่งปันเอื้ออาทรกันมั่นในความดีมาเถิดเราหนุ่มสาวก้าวไปเชิดชูไทยด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีภาคภูมิใจที่เกิดบนแผ่นดินนี้ใต้บารมีของเราคือพี่น้องกันใต้บารมีของเราคือพี่น้องกันแห่งองค์จักรีของเราจงร่วมสืบสานรักความเป็นไทยมีให้แบ่งปันเอื้ออาทรกันมั่นในความดีมาเถิดเราหนุ่มสาวก้าวไปเชิดชูไทยด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีภูมิใจที่เกิดบนแผ่นดินนี้ใต้บารมีของเราคือพี่น้องกันใต้บารมีของเราคือพี่น้องกันสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ